ผลหัวลุกนะครับโอ้ของเยอะเลยหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับ วันนี้เราจะมีภารกิจอยู่อย่างหนึ่งครับเราต้องเก็บตังค์ให้ครบไม่ใช่เก็บตังค์ให้ครบที่จะอัพไอตัวนี้ให้เต็มนะครับยังอัพไม่เต็มเลยครับคือเป็นซีซั่นใหม่นะครับมีตัวให้อัพนะครับเรายังอัพไม่เต็มแล้วก็ใช้เซตนี้หาเงินไปก่อนนะครับเนื่องจากผมเชื่อมั่นและมั่นใจว่าเซตที่เราทำอยู่นี้อะไรวะเซตที่ทำนี่ครับมันคุ้มละเนี่ยบวก9บวกสตาร์ 40% แล้วก็บวกเงิน 10% นะครับแล้วก็เอาตาช่างมาด้วยเผื่อให้มันแปลงเงินนะครับบวกคะแนน 15% นะครับเล่นอยู่ไหมครับตอนนี้ก็มีแองโกกับนั่งเล่นอยู่ข้างหลังนะครับไม่ใช่ไอดีเขาไล่ดีนะครับถ้าเล่นไอดีเดียวกันก็คงจะดีนะครับมาแล้วครับเพลงมันสนุกดีครับคือผมแล้วก็มาอยู่กับภารกิจเก็บตังค์มาไปอัพตัวใหม่นะครับไว้เอาไว้มีรีวิวในคลิปหน้านะครับเกือบโดนสตาร์ช่างนะครับจะแปลงเงินจากแต้มครับ 300,000 แต้มนะครับให้เหลือเงินเพียง160 บาทนะครับเฮ้ยชนว่าแล้วไงวันนี้จะชนแล้วเลือดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามีไอ้เจ้าอะไรนะเขาเรียกว่ากำไรเหรอสมบัติรูปสมบัติสีทองนั่นแหละเวลาชนมันก็จะเสียเลือดเยอะหน่อยแต่มันบวกสตางค์เยอะก็เลยต้องเอามาใช้เนี่ยเวลาเล่นก็อย่าชนเยอะนะครับสำหรับตัวนี้เล่นกัน1ตาได้ประมาณ 20,000 ถึง 30,000 แล้วแต่ว่าเราจะไปไกลแค่ไหนจากที่เราห่างหายกันไปเกือบ1 เดือนนะครับมีเรียนบ้างมีสอบบ้างมีอะไรบ้างนะครับวันนี้แล้วก็มาว่างกันเต็มตัวเลยครับ ก็มีคนร้องเรียนมาเหมือนกันครับว่าพี่คลิปหายไปไหนพี่ไม่ลงคลิปนั่นเลยเราจะเย็นๆครับตอนนี้ว่างผมก็จะมาอัดให้เต็มที่เลยครับตอนนี้พอเก็บเงินแป๊บนึงมันเล่นนานก็ลืมปล่อยบอทไว้จับเต็มเลยถ้าลืมปล่อยบอททิ้งไว้เนี่ยถ้าปล่อยบอทก็คงได้เยอะกว่านี้อีกปล่อยบอทจะใช้ตัวแวมไพร์นะครับเพราะว่ามันจะมีพุ่งด้วยมันเก็บเลือดด้วยนะก็ใช้คู่กับคุกกี้บั้งไฟนะครับเวลามันตกรูหรือตกล่องแล้วมันจะดึงขึ้นมาแล้วก็จะพุ่งไปด้วยความเร็วสูงอีกครั้งหนึ่งครับจะมีคูลดาวน์ประมาณ25 วินาทีสำหรับบั้งไฟพญานาคที่เอาไว้เก็บตังค์เนี่ยแบบออโต้นะครับตัวนี้ก็มีขนนกกับสายรัดคอสีทองแล้วก็เศษเสี้ยวดวงจันทร์ลืมไปอีโวว่ะไม้ 2ไม่เกี่ยวกับไม้ 1อย่างเดียวครับเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องงบประมาณครับ8,000นะครับจะช่างนางฟ้ามาช่วยเพิ่มเกราะนะครับแล้วก็แม่เหล็กบดครับซันต้ามาแจกกล่องนะครับแต่เอาไม่ได้เดี๋ยวติดตอนนี้แม่เหล็กเราก็จะแรงขึ้นอีก1 เท่าครับเดี๋ยวก็ไปแปลงเงินไปส่วนเจ้านักดนตรีไวโอลินครับเวลามันเล่นดนตรีนะครับมันก็จะมีโน้ตไม่ใช่มีโน้ตอีกแล้วมันมีพลุโน้ตใช่พลุโน้ตเป็นสตางค์เหรียญ5 บาทถึง10 บาทเหรียญ5 บาทเหรียญ10 บาทเหรียญ100 บาทเหรียญเล็กก็เหรียญ1 บาทเหรียญเล็กก็เหรียญ100เหรียญทองเล็กก็จะเป็นเหรียญ10 บาทนะครับแล้วแต่จังหวะการเล่นนะวันดีคืนดีก็จะออกมาเหรียญใหญ่และเล็กเนี่ยเพลงจะไม่เหมือนในฉากเดิมเวลาเราเล่นนะครับจะเป็นเพลงเวลาสไลด์นะครับจะมีเสียงครับไม่ได้ยินกล่องทองกล่องเฮ้ยแฮนี่เหรอเฮ้ยสอดไปได้ใดเนี่ยกล่องสีรุ้งนะครับมีโอกาสเปิดได้ของดีน้อยมากครับขอบคุณทหารครับที่ว่าเอากบบาทมาลงให้นะครับ ชนลูกออดไปก่อนครับชนลูกออดไปก่อนชีเดอร์มาเพิ่มเลือดให้แล้วครับเย่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 ยังไม่จบครับจากเอพิโซด10ต่อครับนี่คือถึงด้านเพชรพลอยจะมีลูกออดเยอะหน่อยกับชนมันจะเข้าถึงด่าน11มั้งเลยนะด่านลาวา11จะมีสิ่งผิดหวังเยอะนะครับนี่จะมีลูกออดเยอะนิดนึงเอาเลือดจะหมดเร็วๆเลยขอบคุณถ้าคุณนายที่มาแจกเหรียญให้ฟรีนะครับออด้าโอเคได้เลือดมาพอดีมาแล้วครับด่านนี้เล่นเป็นเรื่อยๆครับด่านก็เริ่มมาการแสดงจบนะครับไม่ใช่กันนะหนังจบนะครับนะครับมีไปเล่นอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราไม่สนคะแนนที่ว่าอันดับนำจะมาสนในหลังๆนู้นใช้ในการอัพเท่าไหร่วะขอดูแป๊บนึงฮะ59,000ครับเรามีอะไรอีกวะนี่2อัน อ้าวนี่เห็ดหอมสุกแล้วครับเห็ดหอมเปิดเห็ดหอมกันนะครับเฮ้ยเห็ด3 ก้อนนะครับมีเห็ดหอมอีกอันนึงครับเอาไปคั่วครับคั่วเลย6 ชั่วโมงครับรอไปต่อเก็บตังค์เราไม่เป็นไรแป๊บเดียวก็ได้แสนแล้วเก็บตังค์ละ20,000ที่ซื้อมาเมื่อกี้ก็คือพุ่งเลยครับหรือว่าดัชไปเลยครับเดี๋ยวคันจมูกมีอะไรแล้วเนี่ยก็เก็บตังค์เรื่อยๆจนกว่าจะครบธุรกิจโอ้ยคือแบบถ้ารู้ว่าข้างหน้ามันจะไม่ว่างก็จะกระโดดเก็บเลยเก็บเลยทั้งหมดคุณนายมาช่วยไว้นะคุณนายมาแจกสตางค์นะคุณนายชีสเค้กก็แจกสตางค์ด่าน4ครับด่านใต้ดินโกลาหลครับอ้าวไม่ใช่ไม่สบายจมูกมีสีสันหน้ามืดไม่ดีเลยกระตุกอะไรใครมาเป็นด่าน5ครับด่านนกนางแอ่นนะครับนกนางแอ่นแห่งพุ่นทานตะวันนะครับนกนางแอ่นคอยกินเมล็ดทานตะวันทำไมมันไม่ใช่ดิไม่ใช่มันดิมันกินหนอนขอมากันเป็นโขงครับมาเป็นกระบวนการนะมันเป็นกระบวนการครับเราออกสู่ทะเลนะครับทะเลสีกลางครับก็ไปเรื่อยๆครับบอกแค่ไม่ชนครับไม่ชนก็จะไปไกลหน่อยถ้าอยากได้เยอะก็เอาไม้2ชีสเค้กนี่ควรเอามาอ้าวโบนัสทาวน์ก็วิ่งกันต่อไอ้หลบได้หลบได้เกมนี้เล่นมา3 ปีแล้วเกมนี้เล่นมา3 ปีเลยครับผมตั้งแต่ที่ในประเทศไทยครับแล้วก็มาเล่นของเกาหลีเล่นจนแบบดูว่าความแตกต่างความไวความสามารถดู ก็เกาหลีน่าจะไม่ใช่น่าจะเกาหลีดีกว่ามีกว่าเยอะเพราะเขาเป็นต้นฉบับเลยมีอะไรอัพมาใหม่ๆก็จะมาก่อนเพิ่มกันเขาเนี่ยก็ถ้าใครอัพมาแบบเกาหลีอัพปุ๊บใครอัพปั๊บเนี้ยก็จะไม่มีใครเล่นของเกาหลีก็จะไม่มีคนไทยไปเล่นของเกาหลีเพราะว่ามันไวเกินไปต้องแบบล่าช้ากว่ากัน1เวอร์ชันอย่างเงี้ยเขาอัพ1แล้วต้องอยู่สูงเนี่ยเขาไป2แล้วก็ต้องอยู่1ระดับ9นะลูกค้าตัวเล็กๆมาวิ่งบนอะไรมึงขนมเค้กได้ไงวะเราต้องอยู่ในน้ำสิไกลกับหัวทางกับยาวไกลสำหรับด่านแห่งนี้คือ5 Slider เฮ้ยจบรอดแล้วก็เรามาสู่อุโมงค์เพชรร้อยที่มีเหนียวหนุบอยู่เยอะๆมีลูกออดวิ่งมาตั้งเยอะมึงนี่ลงน้ำหรือออดมาได้ไงวะเพิดมอบมาเป็นกระบวนการรันวิ่งมีการตบน้อยครับไอ้จะวันนี้ไม่เน้นเก็บของเน้นให้รอดด่าน11เนี่ยนะครับดวงดาวไม่ได้ช่างมันขอให้รอดไปก่อนเป็นทหารจะที่มาช่วยทดลองสักสิ่งทางอากาศไม่เห็นนะยิงเยอะเกินจนไม่เห็นนะให้ชิดโอเคให้ชิดโอเคเดี๋ยวต้องตามปึ๊บนี่โอ้ยเรียกว่าหลุมดักควายโอเคอ้าวอันนี้ได้20,000บอกอีกนิดนึงก็จะได้ประมาณ23,000โดยประมาณ25,000เลยทำอะไรเปิดทั้งหมดไม่ต้องรอได้นิวโรโรมา1ตัวครับนิวโรโร82,000ครับอีเวนต์อะไรวะอ๋ออีเวนต์แต่ละด่านอีเวนต์ชวนเพื่อนก็ยังไม่รีอันนี้เดี๋ยวรอเก็บมีอะไรให้แลกบ้างโอ้มีดาวให้แลกมีปีกไม่ถึงว่ะค่าไม่ถึงขี้เกียจวิ่งอ่ะเปิดกล่องแล้วกันกล่อง1,700เยอะไปง่ายอีกสักทำได้ยังวะเนี่ยได้แล้ว1เราจะได้กดน้ำยานะครับข่าวข้างในจะเป็นซองจดหมายแล้วไปขอความช่วยเหลือแล้วก็มันจะเพิ่มมาเพิ่มคะแนนอะไรไม่ได้อ่านเจ้ามันตัวนี้ไม่ซื้อนะครับต่อให้มันกดล็อกเองไม่จำเป็นเท่าไหร่มีหมดก็ไม่ได้แปลว่าจะเทพเลยดูต่อต้องการเงินอีกประมาณ100,000อ่ะประมาณ100,000แป๊บเดียวอะไรอ่ะเพิ่มความเร็ว 30% ความเร็วในการวิ่ง 30% นะครับเอ้ยง่วงก็แปลว่าตัวใหญ่ไอตัวใหญ่เนี่ยครับเวลามันวิ่งผ่าน2ช่องมันจะตกนะวิ่งผ่านช่องเดียวจะไม่เป็นไรแต่2ช่องนี้มันตกชัวร์เลยก็อย่าประมาทเจอ2ช่องแล้วก็เดินผ่านไปเนี่ยไม่ตกหรอกจะต้องเก็บลูกไฟก่อนนะถึงจะไม่ตก ปล่อยมันเป็นอมตะอย่างเงี้ยมันจะไม่ตกเฮ้ยจะหลบหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนลองดูข้างหน้าคว้ามาไว้พลาด 20,000ใน 5,000 มันจะได้ประมาณ 2,500เดี๋ยวตายเก่าลูกตาซะหน่อยขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าไปเก็บผลนัชชาหมดตอนไหนวะคะแนนก็จะขึ้นจะลงขึ้นจะลงทุกๆ4 วินาทีเอ้ยทุกๆ4 วินาทีมันจะแปลงเลยคือบอก4 หรือ 3ประมาณนั้น4 ดิ4อ๋อลืมไปมันเพิ่มความเร็วทั้ง 30% วิ่งไวไม่ว่าอะไรมันแปลกๆนี่ไปด่านสิวที่แล้วใหญ่ไม่ทันไวเกินมันวิ่งไวเกินเยอะมันเยอะเก็บเงินอยู่เฮ้ยเจ็บเจ็บตัวจะหายใจเยอะอย่างเดียววิ่งไวเพิ่มหมู่ด่าน10ไวกว่านี้อีกอะโน้ดูตามให้ไม่ทันมาแล้วครับไวกว่าเดิมครับต้องทำอะไรให้ไวกว่าเดิมเองเท่าเฮ้ยคุณนายมาช่วยไว้ขอโทษที่ให้รอหนึ่งไปกินน้ำแป๊บนึงนะเฮ้ยโอ้ยเลอะเลย19,000ก็ได้ 25,000 อ้าว 23,000 แล้วไม่น้อยจังวะได้ปีข้างคาวก็ตั้ง 1,000 เหมือนกัน 40,000 แล้วไปต่อลูกไปต่ออย่ารอเพิ่มเลือด 25% เลยนะไม่ใช่เก็บเลือดนะเลือดเพิ่มอีก 25% จากที่เก็บนะไม่ใช่จากเลือดเรานะเอาไปต่อเนี่ยความไวก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวลงเนี่ยพอโอเคอย่างเงี้ยเมื่อกี้อะไรก็ไม่ไวจิ๊บหน่อยคือมันยังไม่ชินเพิ่งกลับมาได้เราให้มันชินก่อนการเงิน4 2 1 2 50ประมาณ5ตาหรือต้องโหลดบอทมาวิ่งไว้แล้ว ไม่ได้จะเยอะไปไหนเยอะไปไหนเอ้าที่นึกว่าเก็บละUNC ไปวะด่านนกกระจอกในทุ่งทานตะวันมีตัวแม่นอยู่ด้วยมอบเข้าไปมันจะได้ลูกไฟแล้วก็มันต้องมอบตึงจุ๊บยังรอดต้นมะพร้าวต้นไม้เนี่ยสามารถโดดข้ามได้นะจริงๆมันไม่ใช่มีเต็มอะบล็อกมันอะมันมีแค่2บล็อกจะเหลือเป็นแค่รูปมันจะเฉยรูปต้นไม้รูปอะไรรูปดินมะพร้าวมันคือ2บล็อกมันสามารถโดดข้ามได้ถ้าเรากลับดีๆหรือต้องหาเดี๋ยวให้ดูต้องเป็นอันเดียวด้วยนะไม่ใช่2อันติดกันนะอ้าวเนี่ยโดดข้ามได้ไหมไอ้2อันนี้ไม่ได้อันมันติดกันเกิน รู้สึกหลายตาจะเยอะไปไหนโดดได้ไงวะไม่ได้กดโดดเลยมาโดดจริงๆไม่เจ็บรอดไม่คุยแหลมดันไอซิครีมแล้วก็ดันขนมเค้กก้อนเค้กเยอะเลยโกรธใจดีมีดีที่มีลูกออสเทียบเลยไอเหรียญที่นนเสกมาครอบให้เราเล่นนอกเกมเราตามเรนลี่ไปแล้วก็ตามเกมก็ถูกไอเหรียญในเหรียญที่นนเสกให้เราไปเก็บนอกเกมบางครั้งมันก็คุ้มบางครั้งก็ไม่น่าเก็บนะอะไรใครทักเฟซอีกแล้วชุบเดือดตายน้ำทุกอีกลื่น11ข้างหลังจะเป็นเมืองของแม่มดใช่เมืองของเราอะล่มสลายถูกไฟไหม้ถูกโจมตีมีใครก็ไม่รู้จะเป็นไททันก็เป็นได้แพงไม่ต่างกันเลยขอบคุณไม่น่าเอาเลยโลกภาพจริงไม่กล่องสงครามมาครบเลยครับไปทหารเรืออาจารย์ไปทหารกันคุณนาชิดใครไปให้ไกลเอ้าตาย2ตา ประมาณนั้นอิ่มน้ำอิ่มน้ำ2.89อีกการเดียวชิปเริ่มเลยคันชนไม่มีอัพเลยเห็นอัพเดือดเป็นเดือดกับเจนลี่กับเวลาบนทางบวกคะแนน 15% เราไม่เอาเอาบวกเลือด 15% จากการกินบวกเลือดครับโซดาซากุระตามชื่อเลยโซดาซากุระชื่อแบบไหนนะซากุระอ๋อมาแล้วเฮ้ยมาได้เลยตอนนี้ก็จะเป็นตาสุดท้ายที่เราเล่นแล้วเราจะเก็บไม่ใช่มอนไม่ใช่มอนเก็บตังค์อัพเจ้าเสือเรือใบไม่ใช่เจ้าเสือมันเป็นเรือกระดาษเกือบตายด่านต้นไม้ขีดสิบด่านป่าเราวิ่งออกมาจากเตาของพ่อมดแล้วเขาแม่งว่าวิ่งผ่านป่าดงดินครับแล้วก็วิ่งเข้ามาใต้ดินนะครับมีการตกเล็กน้อยนะหรือใครทักเฟซมาไม่รู้กระโดดเสียงอ้าวขึ้นไปเฉยถือว่าเก็บได้ไวในตอนนี้ดึงอ้าวหมดตกมาดานเป็ดจับกาบเหมือนเดิมง่วงแล้วกินยาสลบช้างเข้าไปง่วงเลยเจ้าหญิงชิคเก้คุณนาชิคเต้นสวัสดีนะเต้นโบนัสทอมจะเป็นลูกไฟนะครับเป็นเปลี่ยนเลยพยายามอยู่ตรงกลางเข้าไว้ครับเราไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับกำลังขึ้นสูงครับไม่มีให้เก็บที่เราวิ่งหนีมาถึงทะเลแล้วก็มาถึงทะเลใกล้ข้ามแล้วครับมีเรือจดสลัดกินล้างครับแบ็คโฮล์หนึ่งล้านครับด้วยกัปตันเจสเปโร่ไปอยู่ในกัปตันก็อยู่ในนั้นในสต็อกมันไม่ได้เล่นเจอยาสลับช้างไปง่วงเลยเฮ้ยกับตาเกือบตัวไอศครีมมีตกเล็กน้อยเฮ้ยตกก่อนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยมีการยื้อล็อกเอาละครับหลังจาก อันนี้เงินเราก็ครบนิดนึงรวมมาตัวหนึ่งตอนนี้ก็เราก็ครบ90,000 บาทแล้วนะครับมันก็สามารถบินขัดอันนี้ครบ90,000นะครับแล้วก็อัพตัวนี้ได้เลยน้องเรือใบเรือกระดาษอ้าวไม่เป็นไรที่เหลือเปิดกล่องเลยเราไปมีชิดอย่างคือเปิดเฉพาะบนขวาล่างคือมันจะได้กดตลอดอ้าวครบละพอละเอ้าไม่พออีกเหรอไอ้ยาจากนี้ครับตังเราก็จะล่อยล้อเดี๋ยว150 บาทอาจจะ3,000 บาทสำหรับเจ้าตัวนี้นะไม่ได้เอาอะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงอยู่ในสมบัติก็อะไรอีกอันหนึ่งแบบนี่สมองเราคอมโบคู่กับเจ้าตัวคนนี้จะได้คอมโบสำหรับเจ้าราศีเรือกับเรือใบกระดาษนะครับจะมารีวิวกันให้ดูในคลิปหน้านะว่ามันของสองมากมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปที่รันเก็บเงินซื้อไอตัวนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ง่วงนอนแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะครับฝันดีครับบ๊ายบายรถโอ้ยรถไอ้นี้มันขับยากเหลือเกินไอ้นี่จักรยานด้วยเขาจะมาไบรท์ฟอร์มัมแล้วอย่าไปชนเขาเอ้ยมึงมาชนกูFuck you!